ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผ่านเวทีแสดงที่มีแต่วันนี้มันในบ้านของตัวเองค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะก็เรียกอาโทหญิงพานิพักวงพัฒนากิจค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยค่ะวันนี้ได้มากองทัพอากาศค่ะเหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะมีบรรยากาศที่อบอุ่นมากมีพี่น้องชาวกองทัพอากาศแล้วก็มีนักเรียนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาต้อนรับพวกเราทัพนักกีฬาไทยแบบอย่างอบอุ่นมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็เหมือนเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วยค่ะรู้สึกยังไงครับครับใหญ่ทุกคนเบื้องหลังความสำเร็จด้วยค่ะสำหรับกองทัพอากาศค่ะก็ดูแลพวกเราทำนักกีฬามาเป็นอย่างดีตั้งแต่หลายปีมาแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งทำผลงานได้แล้วมาดูแลค่ะก็คือตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยค่ะตอนนั้นก็มารับราชการเป็นเหมือนลูกจ้างก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาหลังจากทำผลงานค่ะก็ทางกองทัพอากาศก็แบบตอบแทนความมุ่งมั่นของพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะถือว่ามีอาชีพให้พวกเราได้รองรับหลังจากเล่นกีฬาค่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพอากาศแล้วก็คณะผู้ใหญ่ทุกๆท่านมากๆค่ะโดยส่วนตัวที่จะลาเวทีตรงนี้จะส่งต่อมาให้กับน้องๆยังไงค่ะสำหรับการส่งต่อตอนฝึกซ้อมหนูก็ส่งต่ออย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะตอนที่เข้าคู่กับน้องๆเราก็ใส่เต็มแม็กเพื่อให้เขาได้รับรู้ความรู้สึกที่จะเจอกับคนเก่งๆในอนาคตต่อไปค่ะหนูก็เต็มที่ในทุกๆวันรวมไปถึงการให้คำแนะนำหรือว่าสอนในการใช้ชีวิตต่างๆหนูคิดว่าหนูใส่เต็มที่แล้วค่ะทุกวันนี้ก็รอดูความสำเร็จของน้องๆต่อไปค่ะอะไรที่พักทำดีสุดของพี่เทนนิสที่ได้มอบให้กับเด็กๆที่เห็นพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจครับค่ะก็อยากจะให้ทุกคนทำตามความฝันควบคู่กับการเรียนค่ะเพราะว่าหลังจากเลิกเล่นมาแล้วเนี่ยการเรียนหรือว่าความรู้เนี่ยมันสำคัญที่สุดค่ะมันติดตัวเราไปจนตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งการเรียนค่ะแล้วก็เราสามารถทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาร้องเพลงเต้นทำอาหารทุกคนมีความใฝ่ฝันที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็ลงมือทำในสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันเลยค่ะเทนนิสครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการรับราชการเนี่ยครับเห็นมีเทนนิสที่โพสเอาไว้เกี่ยวกับการเลื่อนชั้นยศใช่ไหมครับค่ะเรื่องนี้หลังจากที่โพสไปได้คุยกับหาดูกับผู้ใหญ่กันยังว่าที่เราโพสไปอ่ะอาจจะต้องมีเรื่องระยะเวลาอะไรแบบการที่เขาค่ะสำหรับทางกองทัพอากาศค่ะก็คือในเรื่องของการติดยศค่ะถ้าหากเราทำผลงานได้ในระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยจะมีการติดยศให้ค่ะแต่สำหรับหนูเนี่ยมันเหมือนเป็นสมัยที่2สมัยที่3ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยแบบยังไม่มีข้อระเบียบหรือว่ายังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับกองทัพเหมือนกันค่ะอันนี้หนูก็ไม่มีอะไรค่ะก็ขอบคุณกองทัพที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็เหมือนได้รับใช้กองทัพแล้วก็ได้เหมือนโฆษณา PR ให้ทางกองทัพหนูก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะรวมไปถึงหนูก็จะใช้ความรู้ความสามารถในด้านเทควันโดมาส่งต่อให้กับพี่ๆทหารคนที่อยากออกกำลังกายค่ะก็มาเจอกันได้เดี๋ยวก็ต้องลองปรึกษากับทางผู้ใหญ่ว่าหนูสามารถทำอะไรให้กองทัพได้มาได้บ้างมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโปรอะไรติดค่ะค่ะใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีใดๆค่ะก็ตอนนี้รถเมย์โอเคแล้วใช่ไหมค่ะดีค่ะอะไรคะแต่วันนั้นมันมีระเบียบที่ทำให้หนูเลื่อนยศได้เร็วขึ้นเพราะว่าเป็นกรณีใหม่ใช่ค่ะเพราะมันเป็นกรณีใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้ค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่ก็บอกว่ามันใหม่มากๆค่ะอย่างตอนนี้ก็ต้องรอดูแล้วก็ติดตามตอนต่อไปค่ะใช่ค่ะหนูว่าน่าจะรอทางผู้ใหญ่พูดค่ะรอผู้ใหญ่พูดค่ะใช่ค่ะยังไม่ถามเราเลยนิดนึงครับหลังจากจบช่วงเดือนสาที่แพ้จะไปพักผ่อนมีทริปรอสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าอยากเต็มที่เกี่ยวกับการออกงานแล้วก็สัมภาษณ์ค่ะเพราะหนูคิดว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่หนูอยากเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็คงไม่มีแล้วละค่ะตอนนี้ก็อยากเต็มที่ให้กับทุกทางที่สามารถไปได้เพราะมันก็ท้าทายหนูมากจริงๆแบบเหมือนอยู่ในบ้านแห่งเทควันโดมา20ปีค่ะตอนนี้มันออกมาจากบ้านแล้วหนูก็กำลังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเส้นทางบันเทิงกันเป็นดาราหรือว่าการเป็นทหารหรือเป็นครูสอนเทควันโดที่ยิมหนูก็กำลังค้นหาตัวเองเหมือนน้องๆทุกคนอยู่ค่ะก็จะเต็มที่ในทุกๆเส้นทางที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะค่ะจังว่าสุราษฎร์ค่ะจัดเรียงวันศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่23ค่ะแล้วก็ไปแห่กันตั้งแต่เช้าค่ะซึ่งตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายค่ะไปแก้บนที่วัดไอ้ไข่ที่จังหวัดนครค่ะใช่ค่ะซึ่งก็วันเสาร์ที่24ค่ะมีการทำบุญแม้ค่ะแล้วก็ยายค่ะทีมมากแต่หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเดี๋ยวไม่จะค่ะ
ค่ะจังว่าสุราษฎร์ค่ะจัดเรียงวันศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่23ค่ะแล้วก็ไปแห่กันตั้งแต่เช้าค่ะถึงตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายค่ะไปแก้บนที่วัดไอ้ไข่ที่จังหวัดนครค่ะใช่ค่ะถึงก็วันเสาร์ที่24ค่ะมีการทำบุญแม้ค่ะแล้วก็ยายค่ะที่บ้านค่ะก็ใครอยู่แถวสุราษฎร์แถวนครก็มาเจอกับหน่วยได้ค่ะก็มาอยากเจอทุกคนออกมาเจอแล้วก็บ๊ายบายหน่วยได้ค่ะก็อยากเจอทุกคนค่ะค่ะอยู่อำเภอบ้านอยู่อำเภอกาญจนาดิษฐ์ค่ะแต่ว่าบายบายก็คือทัวร์จังหวัดค่ะบนอะไรขายอะไรคะบนไอ้ไข่คือประทัด100,000นัดประทัด100,000นัดค่ะที่ไอ้ไข่แต่ว่าที่หลวงพ่อโสธรค่ะไข่100,000ฟองค่ะตอนนี้หาฟาร์มแล้วก็แม่ไก่ที่สามารถผลิตไข่ได้ค่ะแล้วก็มีวัดพระแก้วอีก10,000ฟองค่ะก็คือรวมเป็น110,000ฟองค่ะแล้วก็ค่าแก้บนประมาณ400,000กว่าตอนนี้คือก็แบบตอนบนไม่ได้คิดค่ะแต่ก็ทำอะไรทำสุดอยู่แล้วค่ะไข่จะแพงเพราะหนูนี่ไข่จะแพงเพราะหนูใช่ไหมคะขออภัยทุกคนค่ะต้องรีบแก้ค่ะตอนนี้ก็กำลังหาฟาร์มที่แบบสามารถผลิตไข่100,000ฟองให้หนูได้อยู่ค่ะค่ะอะไรนะคะวัดยางใหญ่เหรอวัดไอ้ไข่คือวัดยางใหญ่อ๋อค่ะโอเคนะครับพี่ครับเอ้ยขอบคุณนะคะก็ขอฝากร้านด้วยนะคะยิมเทคอนโดพาณิพักค่ะมี2สาขาค่ะทุกคนใครสนใจก็แอดพาณิพักเทคอนโดนะคะอยากเป็นนักกีฬาแบบพี่เทนนิสก็มาเรียนกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ